กูขับรถออกจากกรุงเทพ1:00มาถึงที่นี่7:00เพื่อจะมาดูอัปเดตเรื่องบงเรื่องบ้านรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรคืบหน้าเลยกูรู้สึกถึงปัญหาที่จะเข้ามาอีกเยอะเลยอ่ะสิ่งนึงที่กูอยากถามตอนนี้คือเหมือนช่างกับผู้รับเหมาไม่ได้คุยกันแบบบ้านที่ช่างกับผู้รับเหมาให้ก็ไม่เหมือนกันทั้งที่ตรงนี้มันเป็นประตูเขาก่อขึ้นมาถึงตรงนี้กูเลยคิดว่าเอ้าแล้วมันขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วถ้ามันเป็นประตูคือเราต้องกระโดดข้ามมันเหรอเราต้องกระโดดข้ามมันเหรอกูชักจะสนุกกับการทำบ้านแล้วกูทำอีกสัก10 หลังดีกว่าตรงนี้พี่โอ๋ไปไหนสารคามโอ้หพี่โอ๋มันกี่โมงกี่ยามเนี่ยจะ2:00แล้วจะไปอะไรเวลานี้ก็กลับบ้านเลยเพราะมันว่างก็ช่วงนี้กลับไปดูบ้านเหรออืมก็ถึงนู่นเช้าพอดีถึงนู่นเช้าใช่ป่ะแล้วก็อัปเดตบ้านดูช่างแล้วก็ถ่ายบล็อก EP 1อัปเดตให้คนได้ดูบ้านหลังจากที่เราบอกว่าเราจะทำบ้านไปตอนนี้ผ่านไป1 เดือนมันถึงไหนแล้วแค่นั้น1เดือนแล้วเหรออืมเร็วจังไปกลับไปสารคามเจอกันสารคามเดี๋ยวอัปเดตให้ดูบายเสร็จออกบ้านวันนี้ปีนี้ทำไมอ่ะดู8:00แล้วกูยังไม่เห็นอะไรมาทำอะไรเลยทำไมครั้งนี้เราต้องมากระทันหันด้วยอ่ะพี่โอ้รู้สึกว่ามันไม่มีอะไรคืบหน้าเลยเกิดปัญหาอะไรขึ้นหลายอย่างเลยคิดหรือว่ามันเป็นเรื่องปกติที่คนเราทำบ้านต้องเจอวะแค่เราไม่เคยชินไม่เคยทำบ้านตอนนี้บ้านถูกรื้อหมดแล้วเนาะพี่โอ้รื้อหมดแล้วแล้วก็ก่อใหม่แล้วด้วยแต่ตามแบบมันต้องเป็นยังไงตามแบบตรงนี้ต้องเป็นหน้าต่างตรงไหนนะเนี่ยตรงนี้ต้องเป็นหน้าต่างเออมีหน้าต่างเป็นยาวๆ2 อันอ๋อแล้วทำไมเขาปิดหมดอ่ะนั่นน่ะสิตั้งแต่เราจ่ายเงินงวดแรกไปอ่ะเป็นเงินจำนวนหนึ่งอ่ะกูคิดว่าบ้านผ่านมาเดือนหนึ่งนะน่าจะไปได้ไกลกว่านี้แต่ว่ากูยังรู้สึกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะเหมือนจะไม่ได้ทำอะไรเลยใช่ไหมเดี๋ยว EP นี้เราจะพามาดูว่าตรงไหนที่ถูกลื้อไปแล้วบ้างแล้วปัญหามันเกิดอะไรบ้างอันนี้คือที่เขาลื้อมาเหรอใช่ที่ทุบก็รอเอาไปทิ้งตอน8:00เราโทรหาหัวหน้าไซต์งานกับผู้รับเหมาแล้วก็ไม่มีใครรับครับแล้วที่ก่อนที่เราจะมาพี่เขาได้เข้ามาทำอะไรด้วยมาทำแต่เหมือนช่างเขาบอกว่ามันไม่มีของทำเหมือนผู้รับเหมาเขาก็ไม่ได้สั่งของมาให้ช่างทำอะไรเนี่ยหรือว่ามันไม่มีคนคุมงานหรือว่าเราต้องมาคุมจริงๆว่างานไปถึงจะกระเตื้องกูชักจะสนุกกับการทำบ้านแล้วกูทำอีกสัก10 หลังดีกว่าตรงนี้ไหนพี่โอ้ตรงไหนที่ถูกทุบไปแล้วเราจะเปลี่ยนเป็นอะไรบ้างพี่ไม่พวกเนี้ยทุบออกหมดเลยถ้าเราจำภาพไอ้บ้านเก่าได้ตัวนี้มันจะเป็นไม้แล้วก็เป็นโครงหน้าต่างไม้ที่เขาเอาออกเนี่ยเห็นปะแล้วก็ไม้ที่เราจะเก็บไว้พี่โอ่งจะไปทำกระท่อมปลายนาหรือว่าอาจจะทำโรงครัวตรงมุมนี้ก็ได้แต่ตอนเนี้ยไม้เนี่ยแล้วมันเป็นหน้าฝนใช่ป่ะพอไม่รีบทำอ่ะทุกอย่างมันก็จะฝนมันก็จะสาดโดนไม้มันก็จะผุไปเรื่อยแต่ทีเนี้ยหนูเห็นปัญหาอีกอย่างนึงของตอนนี้ปลั๊กไฟมันจะไม่โดนน้ำฝนหรอพี่ไม่รู้เขาตัดไฟไปยังแต่พี่โอ่งมั่นใจว่ายังไม่ตัดเพราะว่าเขาต้องใช้ไฟฟ้าอยู่ไงหรือว่าเขาต่อจากบ้านนู้นวะคือเขายังไม่ตัดไฟต้องลองวันแรกตรงเนี้ยก่อทึบไปหมดเลยที่พ่อส่งให้ดูอ่ะอ๋อก่อนเรามาตรงนี้ก่อทึบใช่ก่อทึบทั้งที่ตรงนี้มันเป็นประตูเขาก่อขึ้นมาถึงตรงนี้ผมก็เลยคิดว่าเอ้าแล้วมันขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วถ้ามันเป็นประตูคือเราต้องกระโดดข้ามมันเหรอเราต้องกระโดดข้ามมันเหรอเราต้องกระโดดข้ามมันเหรอกูเลยอ๋อเขาต้องกะไว้ให้พ่อกับแม่กูไปโอลิมปิกแน่เลยจะออกจากบ้านทีก็แบบกระโดดอ่ะตรงนี้มันพี่โอ๋หมดจะทำเป็นห้องใช่แต่ก่อนตรงนี้มันจะเป็นห้องแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่เป็นแล้วน้าก็อยากได้แบบโล่งๆอ่ะก็เอาโล่งๆแล้วตรงนี้ก็จะเป็นหน้าต่างอลูมิเนียมอันนี้ก็คือเป็นกระจกแล้วฝั่งนี้เขาต้องขุดแล้วก็ลงเสาเหล็กใหม่ห้องน้ำก็ต้องทุบแต่ว่าห้องน้ำอ่ะเขาเอาไว้ใช้ก่อนไม่พี่ต้องผมอยากรู้ว่าไอ้เสาเนี่ยมันจะขยับไปตรงนู้นป่ะแล้วขยับดิเขาต้องขอเสาเพิ่มดิปกติกำแพงมันอยู่ตรงนี้แล้วก็ทำคานขึ้นมาใหม่ช่างเขาเข้ามาทำต่อไปมันจะเป็นการทำอะไรเขาบอกว่าจะขุดระบบห้องน้ำตรงนี้ที่ถามหัวหน้าช่างงานผู้รับเหมาเขานะวันนี้เขาจะมาเจอเราไหมลุ้นเลยกูโทรไปยังไม่รับเลยสิ่งหนึ่งที่กูอยากถามตอนนี้คือเหมือนช่างกับผู้รับเหมาไม่ได้คุยกันแบบบ้านที่ช่างกับผู้รับเหมาให้ก็ไม่เหมือนกันเพราะว่าตรงเนี้ยปกติมันต้องมีหน้าต่างอะแต่แบบบ้านที่ช่างได้ไปมันไม่มีเขาก็เลยเกาะมาเต็มแต่พอโทรไปถามผู้รับเหมาบอกว่าโทรสั่งแล้วว่าให้เกาะไอ้ตรงที่มันทึบไปก่อนไอ้ตรงที่มันเป็นช่องหน้าต่างใช่ไหมเขาบอกว่าให้เว้นไว้แล้วก็ให้เกาะขึ้นมาตรงที่มันทึบก่อนเข้าใจปะให้เว้นเป็นช่องหน้าต่างไว้แต่ช่างน่าจะเข้าใจผิดว่าให้เกาะขึ้นมาทึบเลยก็อยู่ที่การสื่อสารแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เข้ามาดูไงผู้รับเหมาก็ยังไม่ต้องเข้ามาดูผมว่าต้องเข้ามาดูนะต้องดูดิสร้างบ้านนะผู้รับเหมายังไม่มาเลยนะ
มาแต่ว่ามาวันที่มาเจอวันรอบแรกที่ช่างเข้ามาดูบ้านแต่ว่าตอนที่เรากลับไปกรุงเทพเขาก็ไม่ได้มาดูมั้งแต่เขาก็สั่งงานอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเรามารอดูกันวันนี้ว่าช่างจะมาหรือเปล่าไม่แต่จากวันแรกรูปบ้านที่เรามาถ่าย EP 0ไปอ่ะอันนี้ EP 1บ้านมันก็โดนทุบโดนรื้อไปเยอะแล้วก็พอตอนมันรื้อออกมันทำให้เราเห็นโครงสร้างว่าแบบโหบ้านมันโทรมกันนะแต่มัน60ปีอ่ะแล้วดูดิไม้มือเนี่ยมันอยู่ได้อีกเหรอวะมันดูไม่ค่อยแข็งแรงนะแต่ว่าตอนที่เราให้เขามาดูให้สถานมันดูเขาบอกว่ามันทำได้ไม้มันยังนี่ได้อยู่กูรู้สึกถึงปัญหาที่จะเข้ามาอีกเยอะเลยอะแล้วเนี่ยบันไดอีกอย่างนึงบันไดจะแก้ยังไงให้มันไม่ชันสมมุติว่าเอ็นมันลงใช่ป่ะแล้วมันจะบังประตูป่าวะไม่งั้นก็อาจจะทำตรงนี้ขึ้นมาเป็นชั้นนึงแล้วก็ม้วนบันไดขึ้นทางนี้อ่ะก็ต้องทำตรงนี้ขึ้นไงปุ๊บไม่รู้ว่าจะทำยังไงเขาอาจจะมีวิธีแต่เขาบอกว่าวัดแล้วมันไม่ติดเป็นคานบ้านเลยต้องเปลี่ยนปลวกเห็นปะแล้วก่อนที่บ้านจะเสร็จเขาบอกเนี่ยเขาต้องเอามาล่อปลวกเอาอาหารปลวกมาล่อปลวกให้ปลวกออกไปกินข้างนอกอะไรเงี้ยไม่ให้มันกินในตัวบ้านแล้วก็ฉีดยาแต่ไม่รู้ว่าเขาจะเริ่มทำเมื่อไหร่พี่ของเราเมื่อวานอ่ะเราออกจากกรุงเทพมาตอนกี่โมงตีหนึ่งเรามาถึงกี่โมงถึง7:30แล้วเราก็ไม่พักเลยเพราะเราไม่พักแล้วเดี๋ยวเราต้องรอช่างมาอีกปกติช่างต้องเข้างาน8:00แต่เนี่ย8:00จะครึ่งแล้วยังไม่เห็นมีใครมาเลยแต่ว่าช่างมาช่างเขาไม่มีของเพราะว่าช่างเขาบอกว่าไม่มีของมาให้ทำก็เดี๋ยวพี่ก็จ่ายเงินไปแล้วจ่ายไปแล้วไงแต่ว่ามันใกล้จะถึงจ่ายเงินในงวดแล้วแต่ว่าก่อนที่เราจะจ่ายเงินงวดที่ถึงอ่ะตามที่เราเซ็นสัญญาไปบ้านมันต้องแบบเสร็จไปถึงขั้นนี้เราถึงจะต้องจ่ายเงินไงแต่ตอนเนี้ยบ้านมันบ้านมันไม่คืบสักทีก็เลยไม่รู้ว่ามันช้าเพราะอะไรหรือว่าเพราะว่าเราไม่จ่ายเงินกูก็จ่ายไปแล้วเดี๋ยวรอดูอีกทีนึงว่าช่างจะมากี่โมงเดี๋ยวเราไปพักก่อนเนี่ยเป็นช่างมาแล้วฉันเล่าจังหวะขี่รถขึ้นแล้วลื่นล้มอ่ะด้านหนึ่งฮาเลยนะช่างมาสิเดี๋ยวรอช่างมาดูช่างจะมากี่โมงกูขับรถออกจากกรุงเทพ1:00มาถึงที่นี่7:00เพื่อจะมาดูอัปเดตเรื่องบ้านว่าช่างทำได้ถึงไหนแล้วอยากเข้ามาอัปเดตให้ทุกคนเห็นว่าวันนี้บ้านเรากำลังทำตรงนี้อยู่จะ18:00แล้วช่างมายังไม่มีช่างสักคนแล้วเรามาทำไมนะน่าจะเสียเวลาแต่ว่าก่อนนี้โทรไปคุยกับทางผู้รับเหมาแล้วก็ทางสถาปนิกแล้วว่าทำไมวันนี้ไม่มีใครเข้ามาไม่มีใครทำงานแล้วบ้านเราจะเสร็จตามเวลาไหมสาเหตุอะไรที่ไม่มีใครเข้ามาทำงานทางที่ช่างก็อยู่พอคุยกับช่างช่างก็พูดแบบนึงพอคุยกับผู้รับเหมาสถาปนิกก็พูดกันดีแบบนึงพูดไม่ตรงกันสรุปคนซวยคือกูหรือพี่โอไม่จ่ายตังค์เขาหรือเปล่าจ่ายไปแล้วตามสัญญาเราจ่ายก้อนแรกไปแล้วรอจ่ายก้อนอีกต่อไปอะไรเงี้ยซึ่งอาจจะจ่ายในเทปที่เราถ่ายวันนี้มันน่าจะประมาณ2 อาทิตย์ที่ต้องจ่ายแต่ว่าบ้านไม่คืบถ้านับตั้งแต่วันที่เราตกลงทำบ้านก็คือตั้งแต่บุญมังไฟอ่ะก็เดือนนึงแล้วอ่ะเราจ่ายเงินไปแล้วประมาณ 30% แต่ว่าบ้านได้แค่ทุบออกแล้วก็เกาะอิฐแล้วตอนนี้คือมันหน้าฝนคือถ้ามันไม่รีบทำอะไรสักอย่างนึงอ่ะฝนมันก็จะสะทุกอย่างมันก็จะพังจะเละไปหมดแต่ว่าวันนี้โทรบอกเขาแล้วว่าปัญหาก็คือมันไม่ได้เชิงต่อว่าแต่ว่ามันน่าจะเป็นปัญหาที่คนทำบ้านทุกคนต้องเจอแต่ว่าแค่ทำไมทุกคนพูดไม่ตรงกันทางผู้รับเหมาเขาก็แจ้งแล้วว่าปัญหาอะไรมันเกิดอะไรต่างๆเนี่ยมันอาจจะเป็นปัญหาภายในอันนี้ของเขาอ่ะแต่ว่ากูต้องเป็นคนรับปัญหานี่จริงๆก็บอกให้เขารีบแก้ไขแล้วรีบกลับมาทำบ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็ให้ความมั่นใจแล้วว่าบ้านมันจะออกมาตามแบบแล้วก็เสร็จตามเวลาที่เราคุยกันไว้แน่นอนแล้วเทปนี้เรามันเลยสั้นเพราะมันไม่มีอะไรให้หลายให้คนดูรู้อุปสรรคอุปสรรคก็ทำบ้านให้คนช่วยเม้นดีกว่าว่าเนี่ยมันคือปัญหาปกติหรือเปล่าคนทำบ้านหรืออะไรปัญหาปกติก็เหี้ยแล้วจริงมันควรไม่เป็นปัญหาเนี่ยที่ทุกคนเห็นวันนี้ก็คือบ้านก็จะมีแค่นี้เลยก็คือกรุงเทพมหาสารคามอ่ะ600 กว่าโลนะมึงกูต้องขับรถมาแล้วกูต้องขับรถกลับเพื่อแบบอัปเดตบ้านเราไม่ได้ค้างด้วยเนาะไม่ได้ค้างแล้วกูต้องกลับเลยกินข้าวพ่อแม่เสร็จแล้วกลับแล้วเหมือนกูอยู่บางนาแล้วกูไปสยามขับรถไปกินข้าวพ่อแม่กูต้องกลับดูนี่คือ EP 1เดี๋ยวเรามาดูว่า EP 2บ้านเราจะมีอะไรอัปเดตบ้างเราจะครั้งต่อไปที่เราเข้ามาอัปเดตเรื่องบ้านนะเราจะเจอช่างจะเจอผู้รับเหมาไหมเดี๋ยวรอดู EP ต่อไปแล้ว EP 2มันเหมือนเดิมแต่แค่พี่โอเปลี่ยนชุดอะก็โปรดจงรู้ไว้ว่าบ้านกูก็อยู่แค่นี้แหละเจอกัน EP 2ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดตามช่างให้กูด้วยให้ช่างผู้รับเหมากลับมาทำบ้านด้วยไปแล้วเฮียกลับกินข้าวกับบ้านด้วย